กรอบกรุบกรุบคุ้มกว่าที่มาวันนี้นะครับเด็ดปลาสวัสดีค่ะพบกับดีด้าพาชิมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆค่ะมาทำปีกไก่ทอดน้ำปลากันค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของดีด้าพาชิมเลยนะคะและที่สำคัญวันนี้เราก็มีเพื่อนรับเชิญค่ะคุณปันปันค่ะสวัสดีครับปันปันค่ะจากเพจสแนคโฟโต้ครับผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปีกไก่ทอดน้ำปลากันวันนี้ค่ะไม่ได้เกี่ยวเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับอยากกินครับก็เลยมาอยากมาชิมฝีมือดีด้าพาชิมว่างั้นใช่แล้วครับผมแล้วหิวหรือยังคะโอ้โหใครบอกว่าไม่หิวว่าหิวมากครับจะรออะไรไปเลยค่ะไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวส่วนผสมของปีกไก่ทอดน้ำปลากันก่อนนะอย่างแรกก็จะเป็นปีกกลางนะวันนี้เราใช้ปีกกลางประมาณ500กรัมแล้วก็ส่วนผสมหลักก็จะเป็นน้ำปลานะอันนี้ก็ใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็งาขาวพริกไทยแล้วก็ที่สำคัญก็มีแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำเย็นจัดอันนี้งาขาวนี่ต้องคั่วก่อนนะครับหรือว่าไม่ต้องก็คือใส่ไปในไก่แล้วก็หมักคลุกกันเลยเฮ้ยแล้วอันนี้เอามาทำอะไรเนี่ยอันนี้หรออันนี้เป็นแบบดีด้าพาชิมคิดคนอะไรแบบนี้ก็คือแบบซอยหอมเจียวแล้วให้กรอบเลยหน้าเวลาทอดไก่เสร็จใช่แบบกรุบๆเวลากินโอเคแล้วไม่เป็นเสียการเสียเวลาทำเลยสำหรับหมักกันขั้นแรกนะปันต้องทำไงบ้างครับเราต้องเอาปีกไก่เนี่ยมาหั่นเป็น2ซีกแบบนี้เดี๋ยวผมช่วยหั่นนะหั่นให้ผมด้วยแบบนี้เพื่อแบบว่าอ๋อเออผมเคยเห็นไอ้ไก่แบบนี้ที่แบบเขาหั่นครึ่งแต่แบบไม่รู้ว่าอ๋อเขาเอามาจากปีกกลางนี่เองใช่มันจะเป็นแบบนี้เวลาทอดออกมามันก็จะแบบจุ๋มจิ๋มน่ารักกระมุงกระมิ้งอะไรแบบนี้มันเป็นแบบน่องน่องเล็กๆใช่ไหมเออคุณต้องหาร่องกลางนะคะคุณก็มีดจิ้มเข้าไปแล้วคุณก็แบบผ่าแล้วก็กดมันโอ้โหชำนาญจริงจังนี่น่าละรายการถึงโด่งดังฮะโอเคค่ะอยากให้แบบเหมือนซับเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่เราหั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะหมักด้วยอะไรต่อครับก็ส่วนผสมหลักของเราก็ตามชื่อเลยไงไก่ทอดน้ำปลาแสดงว่าต้องใส่น้ำปลาก่อนใช่ไหมใช่แต่ต้องบอกนะคะน้ำปลาที่เราใช้อันนี้แบบโซเดียมต่ำเพื่อสุขภาพนิดนึงก็คือว่าโซเดียมเนี่ยมันมีผลเสียยังไงก็ถ้าทานเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลต่อไตของเรานะคะซึ่งปัจจุบันนี้คนก็แบบเป็นโรคไตกันเยอะมากชอบกินเค็มกันใช่ไหมก็เลยมีน้ำปลาที่ออกมาที่แบบว่าลดโซเดียมลงใช่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าซื้อน้ำปลาลดโซเดียมมาแล้วแบบว่าก็ยังเทใส่หมดขวดอะไรแบบนี้ โอเคก็ไม่ใช่ขั้นตอนต่อไปนะก็จะเป็นการหมักส่วนผสมกับไก่ของเราอย่างแรกเลยปันๆหยิบน้ำปลาขึ้นมาครับผมโอเคเทลงไปเลยจัดไปโอเคมีถุงมือให้ผมไหมครับมีค่ะมีของเรารัดอนามัยมากแล้วต่อไปก็จะใส่น้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลนะครับต่อด้วยพริกไทยพริกไทยจัดไปรัวๆโอ้โหหอมแน่นๆที่สำคัญนี่งาขาวใส่ไปงาขาวว้าวปริมาณขนาดนี้เห็นแน่นอนแป้งทอดกรอบลงไปเลยนะฮะลงไปเลยฮะสวยงามแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดอันนี้คุณปันต้องค่อยๆเทนะเพราะว่าเราจะไม่ให้แบบว่าเนื้อมันเหลวเกินไปงั้นหรอคุณคุกเดี๋ยวผมเทน้ำให้โอเคคุณเทมาทีละนิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันว่าแบบเพราะว่าเดี๋ยวใส่น้ำเยอะเกินไปแล้วแบบแป้งมันไม่เกาะตัวเนื้อไก่เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคให้มันเกาะกับตัวเนื้อไก่ที่เราหมักแล้วเวลาเราคลุกเสร็จแล้วเนี่ยเราหมักใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับน่าจะหมักไม่นานใช่ไหมไม่นานสูตรนี้เราจะแบบว่าคลุกเสร็จแล้วทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วเราก็จะนำไปทอดเลยแป๊บนึงนี่คือแบบ5นาทีใช่ระหว่างที่เราแบบว่าทิ้งไว้5นาทีนี้เราก็จะไปซอยหอมกันโอเคนี่เดี๋ยวเราหมักก่อนไม่ใส่น้ำเนาะไก่แค่พอแล้วประมาณนี้ค่ะก็จะได้แบบให้มันข้นๆประมาณนี้ดูจากตัวแป้งเนี่ยมันก็จะเหนียวเหนียวเนืดเนืดหน่อยใช่เวลาทอดมันก็จะแบบตัวแป้งมันก็จะเกาะเนื้อไก่เยอะแต่ว่าเวลาทอดแล้วแกผมว่ามันต้องหอมแน่เลยเพราะงาโดนกับน้ำมันแล้วมันหอมแน่หลังจากที่เราหมักไก่เรียบร้อยกันแล้วนะเราก็จะใช้เวลาเนี้ยมาหั่นหอมกันโอเควิธีการหั่นก็คือเราจะหั่นแบบบางๆเพราะว่าเวลาทอดอะค่ะมันจะได้สุกทั่วถึงกันแล้วก็กรอบต้องหั่นเสมอกันด้วยนะปริมาณก็คือแล้วแต่ชอบเลยใช่อยากกินหอมเยอะๆก็หั่นเยอะๆใช่อยากกินน้อยๆก็หั่นน้อยๆ
แต่ผมชอบหอมนะหอมซอยแล้วก็เอาไปทอดกรอบใช่เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าทำยังไงจะให้หอมมันกรอบอ๋อโอเคเป็นเคล็ดลับใช่เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งกระทะบนเตากันนะคะแล้วก็จะมาเทน้ำมันใส่ไปในกระทะการทอดไก่นะคะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวไก่เวลาทอดมันท่วมเขาจะได้สุกสม่ำเสมอถ้าน้ำมันไม่เดือดทอดไก่ลงไปมันก็จะมีความกระด้างไม่กรอบเรียกว่าไม่ได้ทอดแล้วเรียกต้มเออเดี๋ยวเราก็รอน้ำมันเดือดนะโอเคตอนนี้น้ำมันของเราก็เริ่มเดือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ค่ะใส่ลงไปในกระทะกันเราจะใส่ทีละชิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันจะติดกันใช้มือเนี่ยแหละค่ะระวังด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเราก็จะทอดจนแบบว่าตัวเนื้อไก่รอบๆอะค่ะกรอบและเป็นสีเหลืองทองจริงๆทอดชิ้นเล็กๆแบบนี้โอเคนะแบบว่าทอดแล้วมันสุกเร็วอะถ้าเราเอาชิ้นใหญ่ๆกว่าจะสุกแล้วก็ไม่รู้บางทีทอดไปแบบไม่สุกข้างในอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในแน่นอน yeah. ตอนนี้ไก่ของเราก็สีประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะ yeah.ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเจียวหอมกันนะคะเราก็จะใช้น้ำมันตัวใหม่ค่ะเทลงไปน้ำมันนี่นะคะก็เอาปริมาณที่พอท่วมหอมนะคะเขาจะได้สุกสม่ำเสมอกันแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาหอมลงไปนะคะเคล็ดลับที่ทำให้หอมกรอบค่ะก็คือเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อจะช่วยให้หอมของเราเวลาเจียวมีความกรอบมากขึ้นค่ะโอเคไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวจะมีเค็มมากเกินไปแล้วเราก็รอน้ำมันเดือดนะคะแล้วค่อยเทหอมลงไปค่ะนี่น้ำมันของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทหอมลงไปค่ะแล้วตอนเจียวนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะก็จนกว่าเขาจะมีความเหลืองทองนะคะค่ะพอหอมได้สีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะรีบตักขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเขามีความร้อนอยู่ในตัวเดี๋ยวจะไหม้ก่อนทะเดปีกไก่ทอดน้ำปลาสุดเด็ดดีด้าพาชิมเสร็จแล้วค่ะโหหอมมากเลยครับร้อนๆเลยนะนี้เรามาลองชิมดีกว่าครับโอเคขอชิ้นหนึ่งอ่ะหยิบไปคุณปันหยิบไปเอาน้องนี่ใหญ่ที่สุดชิมแล้วกรอบกรุบกรุบคุ้มกับที่มาวันนี้นะครับเด็ดปลาร่อไปทำต่อขาเขาจิ้มลิ้นนี่เนาะเขาแบบกัดง่ายเดี๋ยวถ้าเป็นแบบว่าอันชิ้นใหญ่ๆคือแบบต้องมานั่งแคบเสียบุคลิกมากเลยแบบนี้ก็แบบหายโซก็กินได้แค่แบบเบาๆแต่คุณปันไม่เบาเลยค่ะเดี๋ยวต้องลองกินหอมด้วยหอมอร่อยไหมหวานกรอบหวานนะครับแล้วก็หอมหอมตัวกระเทียมหอมแดงหอมแดงหอมแดงนี่ครับเห็นชัดๆงาเต็มๆรสชาติก็ตอนแรกผมนึกว่า เป็นอะไรที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาพูดเลยว่าธรรมดาเรียกว่าเอาเคี้ยวหอมงาแล้วก็แบบรสชาติมันจะแบบเค็มๆแปรแปรจากผิวนะแล้วก็เนื้อไก่ก็แบบมันกินง่ายครับคือมันกรอบใช่ป่ะกรอบแล้วแบบมันจะไม่แข็งอ่ะมันจะมีความฉ่ำอยู่ข้างในถ้าเกิดแบบกินเป็นน่องนะก็ต้องกัดต้องแทะเยอะใช่ใช่แทะเยอะแบบแงะซ้ายแงะขวาอันนี้ก็แบบเบาๆค่ะแค่แทะเบาๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสอนทำปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะโดยแบบฉบับดีด้าพาชิมค่ะหากใครสนใจนะคะอยากจะลองทำก็ดูสูตรใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งสูตรไว้ให้จ้ารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากเลยครับที่ได้มากินไก่ทอดน้ำปลานะครับยังไงครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับรายการดีด้าพาชิมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ดีด้าพาชิม